สวัสดีค่ะใกล้วันหวยออกแล้วนะคะวันนี้แอดมินมีวิธีการขอหวยสุดแปลกที่เป็นความเชื่อคู่สังคมไทยมาช้านานค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะคนที่ไม่เชื่อก็อาจจะฟังดูแปลกๆไปบ้างนะคะเราไปดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรกันบ้างอันดับหนึ่งเลยที่เห็นกันเยอะๆบ่อยๆเลยนะคะก็คือขอหวยกับแม่ตะเคียนหรือว่าต้นไม้ใหญ่นะคะขัดๆทูๆแล้วก็ส่องดูตัวเลขต้นตะเคียนเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นต้นไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์และถ้าเป็นต้นไม้ที่มีอายุหลายร้อยปีคนไทยก็เชื่อกันว่าเป็นที่สิงสถิตของเจ้าแม่อันเป็นที่มาของเจ้าแม่ตะเคียนนั่นเองรวมถึงต้นไม้ใหญ่อื่นๆนะคะเช่นต้นโพต้นไทรเชื่อกันว่าเป็นที่อยู่อาศัยของเทพารักษ์วันนี้เราจะมากล่าวถึงวิธีการขูดขอหวยจากต้นตะเคียนนะคะซึ่งเป็นต้นไม้ยอดนิยมและก็เป็นแหล่งขอหวยชั้นดีของคนไทยกันนี่เองเนื่องจากต้นตะเคียนจะมีเจ้าแม่ตะเคียนคอยปกปักรักษาอยู่ดังนั้นก่อนที่ขอหวยจะเริ่มขูดขอเลขจึงต้องจุดธูป9ดอกเพื่อบูชาแล้วขอโชคลาภจากเจ้าแม่ตะเคียนกันก่อนโดยการกล่าวขอโชคลาภนั้นให้ขอเท่าที่คิดว่าอาจจะเป็นไปได้และให้กล่าวถึงการนำของมาแก้บนเมื่อได้โชคจากเจ้าแม่ตะเคียนแล้วนะคะเช่นขอให้ได้เลขท้าย2ตัวแล้วถ้าถูกรางวัลในงวดที่จะถึงนี้ก็จะนำเครื่องประดับชุดไทยสีชมพูมาถวายเจ้าแม่เป็นต้นนะคะก่อนที่จะขอพรก็อย่าลืมเอ่ยชื่อคนขอด้วยนะคะเดี๋ยวเจ้าแม่ไม่รู้ว่าจะไปให้โชคใครดีหลังจากนั้นให้ใช้แป้งขวดสีชมพูเท่านั้นทาลงไปบนผิวไม้แล้วใช้นิ้วโป้งถูไปมาจนเห็นเป็นตัวเลขถ้าตำแหน่งไหนที่ถูเกิน5นาทีแล้วไม่เห็นตัวเลขก็ให้เปลี่ยนตำแหน่งใหม่นะคะถ้าวันไหนถูเกิน3ตำแหน่งแล้วไม่ได้เลขเด็ดสักทีก็ให้เลิกถูค่ะค่อยกลับมาถูใหม่ในวันหลังอย่าพยายามถูต่อไปเพราะยังไงก็ไม่เห็นตัวเลขและนิ้วอาจจะถลอกได้อันดับที่2นะคะขอหวยกับจอมปลวกยิ่งใหญ่ยิ่งดีและส่วนมากมักจะเป็นจอมปลวกที่มีลักษณะรูปร่างคล้ายฤาษีบ้างคล้ายพญานาคบ้างหรือบางที่คล้ายพระพุทธรูปก็มีส่วนวิธีการนั้นก็จะนำผ้าแพร3สี7สีพร้อมดอกไม้ธูปเทียนทำพิธีอธิษฐานขอหวยบ้างก็อธิษฐานขอให้ไปเข้าฝันบอกหวยบ้างหรือทาแป้งที่จอมปลวกเพื่อขอเลขเด็ดก็มีค่ะมาถึงอันดับ3นะคะอันดับ3นี้จะเป็นต้นกล้วยออกลูกกลางต้นเห็นในข่าวบ่อยๆใช่ไหมคะเนื่องจากกล้วยเป็นพืชที่อยู่เคียงคู่กับคนไทยมาช้านานจึงก่อให้เกิดความผูกพันและมักมีข่าวปรากฏตามสื่อต่างๆอยู่เสมอเกี่ยวกับผู้คนแตกตื่นไปจุดธูปเทียนบูชากราบไหว้ต้นกล้วยประหลาดออกหัวปลีคล้ายพญานาคบ้างออกลูกตกเครือกลางลำต้นบ้างโดยเชื่อว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติโดยเฉพาะกล้วยตานีนะคะซึ่งมีความเชื่อว่ามีพรายตานีสิงสถิตอยู่ส่วนการทำพิธีนั้นก็จะสักการะเจ้าที่เจ้าทางก่อนจากนั้นก็จะนำผ้าเจ็ดสีไปผูกให้กับต้นกล้วยพร้อมทั้งนำดอกไม้ธูปเทียนและผลไม้มาไหว้เพื่อขอโชคลาภกันอันดับ4คือต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวแตกยอดคล้ายพญานาคนะคะคล้ายๆกับต้นกล้วยออกกลางต้นก็คือชาวบ้านจะเห็นเป็นเรื่องแปลกประหลาดเช่นกันจากนั้นก็จะนำผ้า3สี7สีมาผูกและอธิษฐานขอโชคลาภและมักจะมีคนถูกหวยซะด้วยทำให้กลายเป็นเรื่องเป็นธรรมเนียมไปแล้วค่ะว่าที่ไหนมีต้นมะพร้าวแตกยอดแปลกๆหรือต้นกล้วยออกลูกแปลกๆก็จะมีการกราบไหว้ทาแป้งขอโชคกันมาถึงอันดับ5แล้วค่ะอันดับ5นี้จะเป็นการขอหวยกับพญาบึ้งบึ้งหรือแมงมุมยักษ์ซึ่งจะทำรังโดยการขุดรูไว้ใต้ดินจากนั้นก็จะคลุมปากรูด้วยใยถ้าบึ้งตัวไหนหันปากรูไปทางทิศตะวันออกจะถือว่าถูกต้องตามตำราบึ้งให้โชคโดยชาวบ้านจะทำการเขียนตัวเลขใส่กระดาษนะคะ0ถึงเลข9ตัดแบ่งแล้วก็ม้วนให้เรียบร้อยก่อนหย่อนเข้าไปในรูบึ้งจากนั้นก็รอเวลาให้บึ้งคาบตัวเลขขึ้นมาให้ซึ่งก่อนทำพิธีขอหวยก็จะกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางก่อนอันดับที่6คือทำพิธีขอหวยกับเชือกผูกคอตายอันนี้จะน่ากลัวนิดนึงนะคะอาถรรพ์เชือกผูกคอตายเชื่อกันว่าสามารถนำมาทำหวยได้เนื่องจากวิญญาณที่ตายค่อนข้างแรงหรือว่าเรียกอีกอย่างว่าตายโหงนั่นเองวิธีนี้ต้องใช้ความกล้าพอสมควรนะคะซึ่งบางทีความจนก็น่ากลัวกว่าผีใช่ไหมคะส่วนวิธีการทำนั้นเท่าที่แอดมินทราบมาคือนำเชือกที่ผูกคอตายนะคะไปแช่ในน้ำ
เหมือนทำน้ำมนต์นะคะแล้วก็หยดเทียนเหมือนทำน้ำมนต์ทุกอย่างเลยจากนั้นก็จะดูตัวเลขจากเทียนที่หยดส่วนวิธีอื่นๆที่นอกเหนือจากนี้ถ้าใครรู้ก็เม้นบอกแอดมินบ้างนะคะไม่แน่ใจว่ามีการนำเชือกไปเผาด้วยหรือเปล่าแล้วก็ส่องดูเป็นตัวเลขอันนี้ไม่แน่ใจนะคะใครเคยผ่านประสบการณ์นี้มาก็เล่าสู่กันฟังได้นะคะวิธีที่7นะคะของการหาเลขไปแทงหวยวิธีที่7เป็นการดูตัวเลขจากรถนะคะหากมีการคลอดลูกบนรถต้องเสี่ยงเลขทะเบียนแล้วค่ะเรื่องนี้เซียนหวยทราบดียิ่งถ้าเป็นเด็กที่คลอดเป็นผู้ชายเลขจะยิ่งแม่นนะคะรวมถึงบ้านเลขที่ด้วยที่ที่มีการคลอดลูกคาบ้านเซียนหวยก็ไม่พลาดเช่นกันค่ะอันดับ8หมูหรือวัวถ้าออกลูกมาแล้วมี5ขา2หัวก็ขอหวยได้เช่นกันนะคะสัตว์ต่างๆตกลูกพิการประเภท5ขา6ขาหรือว่า2หัวเนี่ยจะเป็นที่แตกตื่นแปลกประหลาดแก่ชาวบ้านเป็นอย่างมากเพราะไม่ได้มีให้เห็นกันบ่อยๆเมื่อเห็นเป็นเรื่องแปลกดอกไม้ธูปเทียนก็มาค่ะกราบไหว้บูชาและทาแป้งขอหวยกันถูกบ้างไม่ถูกบ้างก็แล้วแต่ตาใครตามันอันดับ9แล้วค่ะหากเต่าหรืองูหรือตัวเงินตัวทองเข้าบ้านจะมีโชคนะคะให้เสี่ยงทายเลขที่บ้านคนโบราณเชื่อว่าเต่าเป็นสัตว์ที่อายุยืนและเป็นสัตว์มงคลถ้าเต่าเข้าบ้านถือเป็นลางดีค่ะส่วนงูนั้นถือว่าเป็นบริวารของพญานาคซึ่งคนไทยก็นับถือศรัทธาพญานาคอยู่แล้วจึงเชื่อว่าทั้งงูและเต่าเข้าบ้านไหนบ้านนั้นจะมีโชคและขาดไม่ได้ที่จะต้องนำเลขที่บ้านไปเสี่ยงโชคส่วนตัวเงินตัวทองนั้นก็ตามชื่อเลยค่ะเข้ามาแล้วพูดแต่เรื่องดีๆเฮงๆรวยๆนะคะเขาก็จะให้โชคได้อันดับ10ค่ะงูเลื้อยตัดหน้าต้องเอาทะเบียนรถไปเสี่ยงแล้วค่ะความเชื่อของคนโบราณนั้นงูมีทั้งให้โชคและให้เคราะห์เรามาดูทิศทางการเลื้อยของงูกันค่ะว่าเลื้อยแบบไหนที่ให้โชคหากงูเลื้อยตัดหน้าจากทางทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกวันนั้นจะไม่มีโชคลาภนะคะไปมาหาสู่ใครก็จะไม่เจอแต่ถ้างูเลื้อยตัดหน้าจากด้านขวาไปด้านซ้ายจะได้ลาภก้อนใหญ่ค่ะทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะบางท่านอาจมองว่าเป็นเรื่องงมงายแต่สำหรับบางท่านมันคือความหวังอย่างไรก็ตามโชคลาภนั้นต้องอาศัยบุญเก่ามาหนุนนำด้วยหากบุญเก่าไม่ถึงหรือบุญใหม่มีไม่พอก็ยากที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยได้ค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนมีวิธีขอเลขเด็ดๆแปลกๆก็เม้นบอกแอดมินด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามและกดไลค์กดแชร์ให้ค่ะส่วนใครที่ไลค์ให้กับคลิปนี้ก็ขอให้ถูกหวยกันทุกคนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ